This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. นักการเมืองไทยผมคิดว่ารู้พรรคการเมืองไทยรู้แต่ไม่อยากจะพูดครับหนึ่งความจนเรื่องอำนาจเป็นมนุษย์เท่ากันเป็นประชาชนเท่ากันแต่อำนาจความเป็นมนุษย์ไม่เท่ากันทุกวันนี้โอกาสในสังคมไทยเป็นโอกาสของคนที่มีโอกาสอยู่แล้วส่วนใหญ่คนเป็นหนี้คือคนที่ต่อสู้ดิ้นรนอยู่แล้วเขาไม่ได้ขี้เกียจเลยอย่าบอกว่าคนจนขี้เกียจไม่ใช่ฮะเขาต่อสู้ได้แค่นี้แต่โอกาสเขาน้อยนี่คือปัญหาที่ผมคิดว่าสังคมการเมืองไทยและคนไทยเฝ้าหรือว่ารับรู้เรื่องนี้น้อยเกินไปสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของมิติหนี้ครับแต่ว่าคงไม่ใช่หนี้อย่างที่เราเคยคุยกันคือมิติการบริหารจัดการนะครับการเงินส่วนบุคคลแต่จะเป็นหนี้ว่าด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกันกับนโยบายของพรรคการเมืองซึ่งในอนาคตก็คงจะมีพรรคส่วนหนึ่งที่เป็นพรรครัฐบาลด้วยดังที่เราจะเห็นนะครับว่าเราจะได้ยินนโยบายแก้หนี้นะครับของรัฐบาลที่ผ่านมาหลายชุดเลยนะครับปัญหาก็คือว่าการแก้ไขปัญหาแก้หนี้ไปแล้วเนี่ยตกลงเราใช้เวลามาเป็น10ปีละเราแก้สำเร็จแล้วหรือยังทำไมเราจะได้ยินเรื่องของนโยบายแก้หนี้ต่อมาเรื่อยๆตัวชี้วัดในการที่บอกนโยบายนี้มีประสิทธิภาพนะครับการยกระดับฐานะของคนนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างคุยประเด็นนี้กันนะครับวันนี้นะครับรายการเศรษฐกิจติดบ้านแต่ว่าแขกรับเชิญเราเป็นนักรัฐศาสตร์นะครับท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพารองศาสตราจารย์ดร.โอฬารถิ่นบางเตียวครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ผมถามว่าเลยนโยบายคำว่าแก้หนี้นะครับเราได้ยินกันมาค่อนข้างยาวนานประมาณสัก10กว่า20ปีนี้ที่มาที่ไปเป็นยังไงและจากวันนั้นสู่วันนี้มีวิวัฒนาการยังไงบ้างอาจารย์คือนโยบายแก้หนี้เนี่ยก่อนอื่นที่พูดนโยบายมันแสดงว่าตอนนี้เรามีปัญหาเราอยู่กับสภาพผิดปกติจนเป็นปกติแล้วนะแต่สังคมเราไม่เคยได้ตระหนักนะครับคือวันนี้คนไทย100คนเป็นหนี้98นะครับโอ้โหแสดงว่าที่ผ่านมาถ้ามองภาพรวมเนี่ยรัฐบาลทำให้คนจนได้อย่างเป็นธรรมและทั่วถึงนะคือทุกคนจนพร้อมกันหมดอาจารย์ว่าทำให้ทุกคนจนและเป็นหนี้ได้เนี่ยผมคิดว่าเป็นปมใหญ่ที่เราต้องพิจารณาเรื่องนี้กันอย่างตรงไปตรงมานะครับอาจารย์ไม่ใช่ว่าใครจะมีความสามารถมากกว่ากันในการแก้หนี้มันต้องถามกลับว่ารัฐบาลต้องมีความสามารถต้องทำให้คนไม่เป็นหนี้สิครับโอ้แต่ตอนนี้คือการยืนยันว่าการเป็นหนี้คือสิ่งที่ถูกต้องครับเพราะเป็นหนี้ถามว่าถูกต้องไหมผมคิดว่ามันไม่น่าจะถูกต้องนะครับนะครับมันก็ต้องมีวิธีการในการที่จัดการทำอย่างไรให้หนี้เนี่ยนะครับมันไม่มีนะครับแต่ปัญหาตอนนี้นะครับผมคิดว่าเรายังไม่มีคำตอบนี้ที่ชัดเจนและปัญหาเนี่ยเริ่มหนักขึ้นผมคิดว่าที่เด่นชัดที่สุดนะปัญหาการแก้หนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าตามที่ผมดูนโยบายมานะนโยบายที่มันชัดๆก็คือตั้งแต่สมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นี่แหละครับต้องขออนุญาตขอเอ่ยนามก็คือตั้งแต่รัฐประหารเนี่ยก็คือต้องการการแก้หนี้แต่ผมคิดว่าปัญหาการเป็นหนี้เนี่ยบางครั้งมันต้องมองในเรื่องของปัจจัยเชิงโครงสร้างด้วยนะครับไม่ใช่แค่เพียงแค่ทำให้หนี้หายระยะสั้นโอ้ชอบจังเลยไม่ใช่เฉพาะหายระยะสั้นแต่ต้องแก้ไปถึงรากให้มันหายไปเลยใช่ครับใช่ครับคืออย่างเงี้ยผมเปรียบเปรยให้เห็นนะครับวันนี้ทุกพรรคแข่งกันยื่นกระมังคนละใบให้กับประชาชนเพราะมองว่ากระมังเนี่ยช่วยในการที่จะยังไงรองรับน้ำฝนซึ่งเปรียบเทียบเหมือนกับหนี้แข่งกันว่าใครจะใช้กระมังใหญ่กว่ากันแต่สุดท้ายกระมังที่รับน้ำฝนพอน้ำฝนล้นมันก็เหมือนเดิมก็คือทุกคนไม่ได้มองปัญหาว่าบ้านหลังนี้ฝนรั่วเป็นหนี้เพราะอะไรไม่ได้ไปแก้ที่หลังคารั่วนี่คือปัญหาที่เราไม่ได้มองกันครับนั่นคือเรื่องใหญ่ก็คือเราไม่มีความชัดเจนว่าประเทศเราจะกำหนดยุทธศาสตร์นะครับการวางนโยบายเศรษฐกิจแบบไหนนี่คือผมมองในเชิงรัฐศาสตร์ประการต่อมาผมคิดว่าในความเป็นมนุษย์เนี่ยสิ่งที่ต้องมองเนี่ยผมกลับไปดูนะถือว่าเป็นคนสำคัญในวงการเศรษฐศาสตร์ไทยเลยคืออาจารย์ป่วยอึ้งภากรดร.ป่วยอึ้งภากรบอกว่ามันต้องให้ความสำคัญกับคุณค่าและความหมายของชีวิตครับคือตอนนี้สังคมไทยไม่ได้กำหนดว่าคุณค่าความหมายชีวิตคืออะไรครับโจทย์ทั้งหมดของสังคมกำหนดไปที่ว่าคุณต้องรวยคุณต้องรวยเพื่อความสุขนะฮะแต่การถึงความรวยเพื่อความสุขนั้นมันเป็นสนามการแข่งขันที่มันเป็นมีเฉพาะโอกาสเฉพาะคนบางกลุ่มนะแต่บังคับให้คนที่ไม่มีความพร้อมเข้าสู่การแข่งขันด้วยโอกาสที่เขาจะ ผิดพลาดล้มเหลวโอกาสที่เขาจะเป็นหนี้ระยะยาวมันเกิดไงแต่เราไม่ได้มองเฮ้ยความสุขแห่งชีวิตเป้าหมายแห่งวัดในความหมายที่ไม่ต้องเดินตามเศรษฐกิจทุนนิยมเนี่ยเราไม่เคยมีเลยอาจารย์ทีนี้ผมถามงี้ผมเห็นนโยบายนี้ตั้งแต่ผมเป็นตัวเปียกเนาะจนทั้งตัวใหญ่อยากทราบให้อาจารย์อธิบายเรื่องของกลไกละว่ารัฐสมมุติเราจะได้ยินนะพักชำระหนี้สมมุติเป็นธนาคารของรัฐเนี่ยเป็นธนาคารธกส.ก่อนหรืออะไรก็ตามแต่นี่นะฮะเสร็จปั๊บพักชำระหนี้แล้วเชิงการเมืองในฐานะที่อาจารย์เป็นนักรัฐศาสตร์นะเขาคาดหวังให้เกิดอะไรขึ้นพักชำระหนี้เสร็จปั๊บแล้วก็เอาเงินไปเป็นฐานเงินกู้เช่นกองทุนต่างๆเขาคาดหวังจะให้เกิดอะไรขึ้นและมันเป็นตามที่พรรคต่างๆเขาตั้งเป้าหมายเอาไว้ตอนต้นก่อนรัฐบาลนะครับคือหลักๆนะทุกพรรคเนี่ยเป้าหมายของเขาก็คือการเป็นรัฐบาลการที่หนึ่งการเป็นรัฐบาลได้เขาต้องมีฐานคะแนนนิยมหรือผู้สนับสนุนพรรคหรือว่าคนที่ไปเลือกตั้งเขาเยอะๆนี่คือสิ่งที่จะปูทางให้เขาไปสู่อำนาจได้เพราะฉะนั้นการที่ทำให้เขามีอำนาจเขาต้องทำอะไรฮะทำให้คนรู้สึกได้รับผลประโยชน์เร็วที่สุดไม่ใช่แค่ผลประโยชน์แต่เร็วที่สุดผลประโยชน์เฉพาะหน้าใช่ไหมแต่การแก้โครงสร้างหนี้ระยะยาวการแก้ระยะยาวมันเป็นเรื่องระยะยาวมากต้องใช้เวลา5ปี10ปี20ปีไม่เห็นผลแต่การพักหนี้3เดือน7เดือน5เดือนเนี่ยมันเห็นทันทีว่าเดือนนี้ไม่มีคนโทรมาตามนี่เลยนะครับเดือนนี้ไม่มีดอกเบี้ยแล้วนะแต่ถามว่าหนี้หมดไหมนี่ไม่ได้หมดนะเป็นการพักชำระชั่วคราวเท่านั้นเองแต่มันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยนี่ไงเพราะผลของการเมืองเพราะผลทางนโยบายที่ทำให้เราหมดหนี้ระยะสั้นมีสภาพคล่องคือไม่ต้องไปจ่ายแต่ไม่ได้หมายความว่าหนี้หายไปนี่ไม่ได้หายฮะเพราะเขาไม่ได้ยกเลิกหนี้แต่เป็นการพักชำระหนี้หรือนะครับการให้บัตรสวัสดิการนะครับนู่นนี่นั่นเกทับกัน700 800 1,500 1,800แล้วแต่สุดท้ายถ้าบัตรหมดล่ะมันคือยืนยันความจนนะคุณคือคนจนนะฮะโอ้ยนั่นมันเป็นบัตรรับรองคือคุณคือคนจนครับแต่ถ้าต้องการแก้ระยะยาวเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลต้องปรับนะฮะมองความจนก็คือตอนนี้รัฐบาลเข้าใจนะว่าตอนนี้สถานการณ์ทางการเมืองพรรคทุกพรรคหน้ามืดอ่ะพอหน้ามืดปั๊บมองความจนในมิติเดียวจนเกินไปคือความจนในทางเศรษฐกิจเป็นความจนมิติในทางเศรษฐศาสตร์แต่มันมีความจนในมิติทางสังคมอีกที่จะมาแก้ปัญหาความจนเงินในกระเป๋าอาจารย์ต้องขยายความละ ความจนในเชิงเศรษฐศาสตร์ชัดเจนคือเปิดมาปั๊บไม่มีตังค์อยู่ในกระเป๋านะฮะแต่มิติเชิงสังคมที่อาจารย์ว่าถึงหรือเชิงรัฐศาสตร์ด้วยครับไอ้นี่นะครับที่นักการเมืองไทยผมคิดว่ารู้พรรคการเมืองไทยรู้แต่ไม่อยากจะพูดครับหนึ่งความจนเรื่องอำนาจเป็นมนุษย์เท่ากันเป็นประชาชนเท่ากันแต่อำนาจความเป็นมนุษย์ไม่เท่ากันครับเลือกตั้งเสร็จปั๊บอำนาจทั้งหมดอยู่ที่นักการเมืองอยู่ที่ข้าราชการอยู่ที่กลุ่มทุนครับเสียงของประชาชนนะมันน้อยเพราะเสียงเขาน้อยอำนาจเขาน้อยอำนาจการต่อรองเขาไม่มีเห็นไหมนี่คือความจนอำนาจปัญหาที่ชนะคนชนะตัดสินใจไม่ได้ปัญหาที่เชียงใหม่คนเชียงใหม่ตัดสินใจไม่ได้ต้องให้คนในกรุงเทพตัดสินใจให้นี่คือความจนในเชิงอำนาจถ้าความเขาสามารถแก้ปัญหาความจนในเชิงอำนาจได้เช่นชาวนามีปัญหาหนี้สินเป็นคนจนเหตุผลเขาต้องเช่าที่ดินครับแต่ไม่เคยมีใครพูดว่าจะทำอย่างไรให้ชาวนามีที่ดินครับปุ๋ยราคาแพงทำอย่างไรที่จะทำให้ปุ๋ยเนี่ยเป็นของชุมชนเป็นของสหกรณ์ครับนี่คือความจนที่ทำให้ในเชิงอำนาจที่ทำให้เขาไม่มีอำนาจเขาต้องพึ่งพาความจนในเชิงเศรษฐกิจที่ต้องไปกู้อย่างเดียวแต่ถ้าเขามีที่ดินบ้างเขามีอำนาจการต่อรองบ้างมันจะทำให้เขาอย่างนี้แบ่งเบาความจนในมิติเศรษฐกิจโอ้ครับ3ความจนในเชิงโอกาสทุกวันนี้โอกาสในสังคมไทยเป็นโอกาสของคนที่มีโอกาสอยู่แล้วนึกออกครับอาจารย์คุณไม่มีพื้นคุณก็ไม่มีโอกาสถูกต้องฮะถ้าเราทำให้ความจนในเชิงโอกาสมันลดหายไปเนี่ยทุกวันนี้ที่ผมดูคนจนนะส่วนใหญ่คนเป็นหนี้คือคนที่ต่อสู้ดิ้นรนอยู่แล้วเขาไม่ได้ขี้เกียจเลยอย่าบอกว่าคนจนขี้เกียจไม่ใช่ฮะเขาต่อสู้ได้แค่นี้แต่โอกาสเขาน้อยส่วนหนึ่งของความเป็นหนี้ก็คือ1ค่าเราเรียนบุตรอย่าบอกว่าเรียนฟรีมันไม่มีจริง1ส่วนที่2ก็คือเรื่องของการเจ็บไข้พยาบาลเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยวันนี้โรงพยาบาลของรัฐเราดูนะฮะคนล้นและสภาพบริการในขณะที่หมอคนเดียวกันไปทำงานโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลเอกชนโตขึ้นคนพยายามเก็บเงินเก็บทองเพื่อใช้โรงพยาบาลเอกชน ทำอย่างไรล่ะถ้าจะมองนโยบายระยะยาวเพื่อแก้ปัญหาความยากจนต้องคำนึงถึงนโยบายระยะยาวทำอย่างไรให้เขามีโอกาสเข้าเรียนทำอย่างไรเขามีโอกาสมีที่ดินทำอย่างไรเขามีโอกาสเรื่องการรักษาพยาบาลถ้านี่คือความจนโอกาสในเชิงโอกาสลดลงไปเนี่ยมันจะไปแก้ปัญหาความจนในทางเศรษฐกิจครับอาจารย์ผมถามงี้เราได้ยินกันมาตลอดเลยแต่ว่าเราไม่เคยมีการประเมินผลว่านโยบายนี้ออกมาแล้วเช่นพักชำระหนี้การจัดตั้งกองทุนการอัดฉีดสภาพคล่องไปยังพื้นที่ที่เรียกว่าพื้นที่เป้าหมายความยากจนที่สุดแล้วประสิทธิผลของมันเป็นยังไงมันทำให้คนไทยปลดเรื่องตัวเองจากความยากจนได้มากน้อยขนาดไหนมันมีตัวชี้วัดไหมครับอาจารย์อันนี้นะครับส่วนมากจะเป็นตัวชี้วัดระยะสั้นกันทั้งนั้นเลยก็คือเพียงแค่มันพักชำระหนี้ในเชิงรูปธรรมแต่มันไม่ได้มองระยะยาวนี่คือปัญหาที่ผมคิดว่าสังคมการเมืองไทยและคนไทยเฝ้าหรือว่ารับรู้เรื่องนี้น้อยเกินไปก็คือเราไม่เคยฝึกให้คนในสังคมเรามองพิจารณาสิ่งที่เรียกว่าสาวิยาการก็คือเรามองเพียงแค่ส่วนๆมองเงินในกระเป๋าคือความจนเพียงแค่มิติเดียวแต่ไม่ได้มองอื่นๆเรื่องการประเมินผลนโยบายเช่นเดียวกันเราไม่มีนะจริงๆโอกาสนี้ถ้าเรามองว่านโยบายเป็นสิ่งสำคัญแล้วนับตั้งแต่นี้ไปเนี่ยอยากจะให้หน่วยงานของวัดตั้งขึ้นมาเลยหน่วยงานประเมินผลนโยบายรัฐบาลนะครับเพื่อที่จะบอกว่านโยบายไหนดีไม่ดีนโยบายไหนทำได้จริงไม่จริงนโยบายไหนส่งผลกระทบระยะยาวกับโครงสร้างการเงินการคลังของประเทศคือตอนนี้ถ้าดูนะสิ่งที่ทุกพรรคเงียบมากทั้งที่เป็นผลการวิจัยวิเคราะห์จาก TDI งบประมาณที่ต้องใช้นะฮะจากนโยบายที่ออกมาเนี่ยกระทบกับสถานะการคลังประเทศนะฮะโอ้จริงเหรออาจารย์คือมีความหมายว่าถ้าเกิดเอานโยบายที่ปฏิบัติจริงๆเนี่ยแล้วใช้เงินตามที่สัญญาไว้เนี่ยมันบวมเกินงบประมาณเกินรายได้เราตอนนี้ปัญหาของเรานะถ้าเรารู้ถ้าคนที่ติดตามเศรษฐกิจนะไอ้การกู้มันชนเพดานแล้วนะฮะอ๋อครับมันชนเพดานแล้วที่ว่า 60-70% ของรายได้ประชาชาตินี่นะแล้วถ้านโยบายหลังจากนี้มีลักษณะแบบเดียวกันอีกเนี่ยโอ้โหเนี่ยคือปัญหาไงฮะแล้วก็พอเวลาแก้ปัญหาทหารระยะสั้นเนี่ยเราก็ยังไงทุ่มเทกับหวยไม่ว่าคือมาทุ่มเทกับลอตเตอรี่ฮะคือผมตลกมากทุกรายการวันนี้ใบ้หวยกันเป็นปกติแล้วว่าเศรษฐกิจติดบ้านไม่ใบ้นะอาจารย์ดีนะแล้วก็สังคมที่ผมคิดว่าประเทศที่ทำให้คนหวังจากหวยคือประเทศที่สิ้นหวังนะต้องหวังจากโชคลาภละใช่ฮะนี่คือประเทศที่สิ้นหวังแล้วฮะคือรัฐบาลไม่มีทางออกในการหาเงินแล้วอ่ะแต่รัฐบาลยังใช้เงินแบบนี้อยู่อ่ะครับซึ่งผมบอกเนี่ยถ้าอยากจะช่วยประเทศชาติประชาชนเนี่ยมองความจนให้หลายๆมิติแล้วพยายามอุดรอยรั่วในหลายๆมิตินั้นมันจะมาแก้ปัญหาความยากจนในทางเศรษฐกิจได้แต่อาจารย์มันไม่ตอบโจทย์คนต้องการความจนรออันนี้ก็ต้องเข้าใจนะคนยากจนจะบอกว่าเรารอไม่ได้สภาพคล่องแม้แต่นิดเดียวก็ยังดีกว่าไม่มีเพราะเราไม่สามารถรอระยะยาวได้เพราะฉะนั้นหลายๆคนก็ต้องยอมรับว่าที่สุดแล้วมันก็เป็นเรื่องของฝ่ายการเมืองกับฝ่ายที่จะเป็นฝ่ายที่เลือกตั้งนะครับอาจารย์อาจจะทิ้งท้ายตรงนี้อยากให้อาจารย์แนะนำนิดหนึ่งว่าคนที่จะดูนะครับแน่นอนว่าทุกคนอยากได้เงินเดี๋ยวนี้นะครับแต่ขณะเดียวกันอาจารย์พูดว่าระยะสั้นบางทีไม่ได้หมายถึงว่านำไปสู่การแก้ไขปัญหาระยะยาวอยากให้อาจารย์ฝากอะไรไว้สักเล็กน้อยให้กับคนที่ชมอยู่ในช่วงเวลาที่กำลังจะเดินหน้าสู่การเลือกตั้งในการพิจารณาผู้แทนส.ส.พรรคการเมืองจากนโยบายเป็นสิ่งที่ดีนะผมคิดว่าอยากให้ฝาก2เรื่องก็คือเอาล่ะนั้นในเมื่อความจำเป็นระยะสั้นมีนะครับก็ดูว่าความจำเป็นระยะสั้นนั้นจะสร้างความมั่นคงกับปัญหาทางเศรษฐกิจของครอบครัวได้มากแค่ไหนครับ2ระยะสั้นนั้นจะทำให้ความสภาพของครอบครัวสภาพคล่องมันฟื้นขึ้นมาได้มากน้อยแค่ไหนคือถ้าระยะยาวอยากจะให้พิจารณาว่าให้ช่วยดูนโยบายที่มันส่งผลระยะยาวกับครอบครัวเช่นเรื่องของสังคมผู้สูงวัยทำอย่างไรต่อไปลูกจะไม่ต้องกังวลใจว่าพ่อแม่จะอยู่ยังไงเพราะสังคมไทยเป็นสังคมที่ลูกจะต้องดูแลตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ก็ต้องวางแผนเผื่อแล้วว่าต้องดูนโยบายที่เราจะไม่ผลักภาระกับลูกมากจนเกินไปถ้าเราเป็นเกษตรกรก็ต้องดูว่านโยบายไหนที่มันทำให้เราพอมีกรรมสิทธิ์ที่ดินบ้างถ้าเราเป็นนะครับแรงงานนโยบายไหนที่ไม่ใช่แค่นะครับประกาศขึ้นค่าแรงรายวันแต่นโยบายที่จะสร้างสหภาพแรงงานให้เป็นองค์กรการต่อรองระยะยาวตัวเองทำนองนี้ครับขอบคุณมากอาจารย์เพราะว่าบางครั้งเราฟังการเมืองมันไกลนะฮะแต่อาจารย์ย่อยให้เราฟังว่าจริงๆแล้วแต่ละคนพิจารณาจากสภาพของตัวเองก่อนนะครับว่านโยบายนี้ส่งผลกระทบระยะสั้นยังไงระยะยาว ชั่งน้ำหนักกันคุ้มค่าหรือไม่วันนี้ต้องบอกว่าบางทีนักรัฐศาสตร์คุยสนุกกว่านักเศรษฐศาสตร์นักลงทุนนี่นะครับยังไงก็ตามวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์มากๆที่มาคุยกับเราขอบคุณมากครับอาจารย์ครับนะครับอีกไม่นานก็จะเดินหน้าเข้าคูหาแล้วนะครับถึงแม้ว่าแต่ละคนจะบอกว่าเป็นเศษ1ส่วน66ล้านแต่ยังไงก็ตามสิ่งนี้สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะลงไปกาเรื่องของการพินิจพิเคราะห์นโยบายของแต่ละภาคส่วนส่งผลกระทบต่อเราระยะสั้นและยาวอย่างไรนะครับแต่ละท่านลองพิจารณาดูสำหรับวันนี้เวลาของรายการก็จบลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice